เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาไกดอนของเราอีกเช่นเคยครับผมดูเหมือนว่าวันนี้เราจะโชคดีมากๆเลยครับฟ้าประทานของมาให้ว้าวเราได้ลูกซองครับโอ้โหดาเมจ145นี่เรียกได้ว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็สำหรับเจ้าเฟรนลี่โดโดเล็กนะครับผมรู้แล้วว่ามันกินอะไรครับไปรื้อฟื้นความทรงจำนะครับกลับไปย้อนดูโอเคมันกินไกอามัชชูมนะครับเขาบอกว่าต้องไปปลูกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีการดีดเข้ามาเองหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองพิมพ์แค่ไกอาแล้วก็ลองหาดูก่อนนะครับเอาละโอเคตอนนี้ผมเจอแปลงพ่อปู่แล้วครับนี่ครับมันต้องใช้ไกอาฟังกี้ซีดมันผลิตได้แล้วก็ต้องปลูกในลักขอบพอตโอเคไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราปลูกกันเลยวันนี้รับรองว่าได้แน่นอนอ๋อนี่ไกอาทีพอตอันนี้หรือเปล่าหรือต้องใช้ลักอันนี้ไม่รู้แหละเอามาก่อน2อันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไอซีดเมื่อกี้ขาดเป็นเห็ดแร่โอ้โหเห็ดแร่แบบใช้เยอะมากเลยครับทุกคนผมจะต้องไปทำการฟาร์มกันก่อนเดี๋ยววันนี้เราพาโคนอสกิฟฟินเรานะครับไปเวลกันดีกว่านะวันก่อนไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับจับมาแล้วก็ไม่ว่างวันนี้อากาศดีพอดีเลยเดี๋ยวจะได้ไปฟาร์มเห็ดกันด้วยเห็ดส่วนใหญ่จะอยู่ในต้นไม้ที่มันขึ้นในบึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าในแมปของอันนี้เนี่ยมันจะมีต้นเห็ดหรือเปล่าเว้ยไม่ได้เล่นแบบมานานมากๆเอาละลงนี้ก่อนโอ้โหข้างหน้ามีกอริลลาแกลลี่โหดด้วยครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนอู้ดาเมจเรารุนแรงใช้ได้ดีกว่าถือว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนี่ขนาด100กว่าๆนะครับโจมตีพวกเมื่อกี้ทีเดียวตายเลยเติมดาเมจไป 2,500 ครับแล้วก็สปีดโอเคสปีดขึ้นเยอะอยู่ไป279ครับผมข้างหน้ามีแอบันดอนไวเวอร์อีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยมันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างปวดพอสมควรดิงครับดิงป่ะดิงลงมาโอ้โหไม่เป็นไรแต่กัดทีเดียวตายดิ่งไม่โดนด้วยแหละเมื่อกี้และยังไม่ตรงมากพอครับโอเคไป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 สปีดตอนนี้นี่ไวขึ้นเยอะแล้วนะครับทุกคนด้านล่างเคลียร์มาเคลียร์มันให้หมดข้าไปอย่างเดียวเว้ยเดี๋ยวเราไปก่อด้านนู้นกันเลยครับตอนนี้เฮ้ยทางฝั่งที่เราเคยมาบ้างแล้วดีกว่าที่เราไปเก็บของอ่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องเปลี่ยนพื้นที่เดี๋ยวผมลงตรงนี้เก็บแอร์ดรอปก่อนโอ้โหแอร์ดรอปเรียกได้ว่าลงมาหลายอันเลยทีนะครับวันนี้เอาที่สีขาวได้ก่อนโอ้ติดโอ้โหลงยากลงเย็นเหลือเกินของแค่ได้ถือว่าเป็นของระดับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในบางช่วงบางตอนพวกเตียงพวกอะไรพวกนี้บางทีเราก็ต้องการอยู่แล้วแล้วก็อันสีเขียวนี่ส่วนใหญ่จะมีนาโคติกมีป่ะเนี่ยวันนี้ไม่มีแต่มีเสื้อหนังให้เอามาเก็บมาเป็นของที่ระลึกก็แล้วกันไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรไปต่อเดี๋ยวไปเอาอีกจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งสินเงินด้านนู้นแล้วก็เราจะจัดการบอลโต้ตัวนี้ด้วยใหญ่ๆแบบนี้นี่ดิ่งลงหลังเลยดีกว่าเว้ยขึ้นครับขึ้นสูงๆครับเอาละโอ้โหบินมาแป๊บเดียวโคตรสูงเลยดิ่งเอ้ยมันลงไปด้านล่างแล้วโอ้โหผิดจุดนี่จัดกลางหลังตายไปเนี่ยหายเลยโอ้โหมันหายไปเลยลงมากลางหลังเมื่อกี้สลายทันทีแสดงว่าแรงอยู่เนี่ยจู่โจมนีโอลิติกไทยน่าสนใจเว้ยตัวเมื่อกี้นะครับน่าจะฟาร์มได้ดีทีนี้เราต้องมากระโดดเอาของโอ้โหมาได้อะไรอยู่กลางน้ำวะเนี่ยไอ้ตรงนี้มาครับเฮ้ยตรงนี้มันมีถ้ำใต้น้ำไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูอ๋อได้เป็นบูปิ้นกากากปะโถเอ้ยให้ของโคตรห่วยเดี๋ยวเราพากิฟฟินบินเข้าไปดูด้านในนั้นกันดีกว่านะครับไม่เคยเข้าไปเลยเว้ยมันคือถ้ำอะไรก็ไม่รู้แต่จริงถ้าเกิดว่ามันสวยน่าอยู่เนี่ยผมอยากจะมีบ้านสักหลังนึงนะครับข้างในถ้ำมีความใฝ่ฝันมานานแล้วลองดูดิว่ามันจะพอสร้างบ้านได้หรือเปล่าในนี้เฮ้ยนี่มันลึกนี่ว่าตัวผมไม่น่าจะเข้าไปได้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวออกสู่ด้านนอกกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นทางเข้าไปสู่ถ้ำที่เข้าไปเก็บอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งในวันนี้เราจะยังไม่เก็บอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวผมต้องว่ายไปก่อนเพราะว่าข้างในนี้ผมไม่สามารถขี่กิฟฟินได้ต้องมาขี่ด้านนอกโอเคลุยต่อเลยขอดูแผนที่นิดนึงไปด้านไหนดีจริงๆเราต้องไปที่บึงเพื่อไปเก็บเห็ดโอ้โหแต่ว่าข้างล่างนี่ตัวสวยๆเพียบครับดิ่งเลยครับดิ่งลงมาจัดการหุ้ยโอ้แรงมากเลยผมเมื่อกี้โดนอะไรวะเนี่ยโคตรแรงเลือดเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับโดนไปประมาณ 20% แรงสุดๆนี่จัดการพวกการ์เดียนก่อนการ์เดียนนี่ให้ของดีอยู่เฮ้ยที่ขี่อย่างดีอย่างเจ๋งเลยนี่หว่าเมื่อกี้ที่ขี่อะไรเอ่ยที่ขี่เมกาทีเลียมนะครับแล้วก็มีบาริโอนิกแล้วก็ได้โซไฟมาด้วยโอเคไว้ทีหลังครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ที่เฮ้ยฟีนิกซ์เอ้ามีฟีนิกซ์ด้วยเหรอเจอฟีนิกซ์ครับฟีนิกซ์นี่มันต้องจับโดยการแบบว่าใช้ไฟไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ฟีนิกซ์นี่หว่านี่มันเป็นเฟเธอร์ไลท์เอาทำไมตัวใหญ่จังเลยเนี่ย
ขอหน่อยได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพาสซีฟกิฟฟินก่อนตัวนี้น่าจะพอจับได้ครับเออเราใช้โบล่าก่อนดีกว่ามั้งเพื่อความชัวร์ครับล็อกวันไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันบินหนีอีกมึงจะไปด้านไหนกันแน่เนี่ยปลาโอ้เชียวเชียวไม่เป็นไรปลาได้รัวๆครับอ่ะโดนแล้วครับตอนนี้เทเทไลท์ยักษ์ยิงหัวตัวนี้จับได้แน่นอนชัวร์อัดเข้าไปก่อนครับลูกดอกเรามีเยอะแต่กลัวว่าลูกดอกมันจะแรงเกินไปเดี๋ยวต้องมีการเช็คค่าสลบดูเรื่อยๆครับเรามีอุปกรณ์ในการเช็คอยู่อ้าวไม่ต้องเช็คแล้วเรียบร้อยครับผมดีเลยนะตัวนี้เอ้ยแต่จับไม่ได้นี่ว่าแสดงว่าต้องจับแบบเขาเรียกว่าพาสซีฟแน่ๆเลยครับไม่ใช่จับแบบแอคทีฟนะครับตัวนี้โอ้โหยังไงดีครับต้องรอให้มันตื่นก่อนเลยไม่ก็ไปหาตัวใหม่งั้นเราไปที่อื่นกันดีกว่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่ยังแหล่งบึงแล้วครับเดี๋ยวจะต้องลงไปฟาร์มเห็ดด้วยตัวเองครับต้องหาจุดในการจอดที่ปลอดภัยจอดตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหมีงูสีสวยด้วยสุดเลยครับตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงริปเปอร์เสียงริปเปอร์ปะเนี่ยใช่เลยครับเสียงมันใช่เลยแต่หาตัวไม่เจอเอ้าริปเปอร์ล่องหนเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ผมยังไม่ลงก่อนตอนนี้อันตรายมากเลยมันต้องอยู่แถวๆนี้แน่นอนผมว่ามันอาจจะอยู่บนเขาหรือไม่ก็ซ่อนอยู่หลังเขาครับตอนนี้เราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนจัดการงูเงี้ยวเขี้ยวขอให้หมดไอ้งูสีฟ้านี่เป็นงูแปลกมากเป็นงูฟีดหรือเปล่าเนี่ยท่าน้ำแข็งไม่ได้ตัวนี้ถูกโจมเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายเว้ยเฮ้ยโคตรจริงแต่มันยังถูกโจมเราไม่ได้ครับตอนนี้ต้องอัดมันไปก่อนโอ้โหโคตรอึดมากไม่ตายเนี่ยเฮ้ยเสียงดิปเปอร์กระชือเท้าอยู่ตรงไหนมันไม่รู้ยังไงคอสเซนงูครับผมว่าไม่แน่จะจับได้แล้วก็ขี่ได้ว่ะไอ้งูตัวนี้น่าสนใจแต่วันนี้ยังก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูริปเปอร์ก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่แถวนี้แน่นอนเฮ้ยฝั่งนู้นหรือเปล่าอ๋อเป็นเสียงของไอ้นี่ดีกว่าแมงมุมยักษ์นะครับโอ้โหยิงลูกพลังอย่างอลังการเลยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นริปเปอร์ไม่ใช่เป็นบัตมาเธอร์นั่นเองงั้นตอนนี้เราต้องหลีกเลี่ยงจากตรงนี้ก่อนนี่ลูกน้อยของมันก็ยังตามมาอ่ะถูกโจมไปก่อนต้องฟาร์มเห็ดจากต้นไม้ถอยแป๊บตรงนี้จอดได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็จอดไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจอดเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เลยต้องลงเตียงไปด้วยครับถ้าไม่ลงเตียงนี่อันตรายเกินไปเดี๋ยวใช้สลีปปิ้งแบ็กก็แล้วกันมี3อันครับเดี๋ยวเอาอะไรออกดีวะเนี่ยเอาหอกออกไปก่อนแล้วกันโอเคเพราะว่าเดี๋ยวพี่แอ๊กกับขวานน่าจะต้องใช้ในการฟาร์มมีวางนี้เลยครับ3จุดเรียบร้อยแล้วไปฟาร์มกันดีกว่ามันต้องมีเห็ดให้เราบ้างมีคนบอกว่าให้ผมไปจับแองเคโลครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเพราะว่าแองเคโลนี่บอกว่าจะหลอมเหล็กได้ครับแต่ต้องดูสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าบางสายพันธุ์อาจจะหลอมไม่ได้ไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสายพันธุ์ไหนมันหลอมได้นี่ไงเห็ดแลครับตอนนี้เตรียมมาเยอะๆเลยเดี๋ยวจะได้กลับไปปลูกผักกันข้างหน้ามีผีเสื้อแบบแสนสวยด้วยนี่ตัดไม้หมดต้นหนึ่งได้เห็ดประมาณ4นะครับเฮ้ยแต่บางต้นก็ได้เยอะนะเนี่ยคือมันไม่เท่ากันนะทุกคนอุ้ยม้าตัวนี้โคตรสวยน็อตติสยูนิคอร์นพวกน็อตติสมันมีค่าสลบไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแต่จับได้ครับโอ้โหค่าสลบ 20,000 กว่ามันกลัวผมมันหนีไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้จริงๆถ้าอยากจะจับก็ใช้ในส่วนของเบอร์รี่นะครับใส่ไว้ที่เลข0ก็จับได้เลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมก็ใส่ไว้เลข0นี่ว่าสังเกตดูเหมือนจะไม่ขึ้นเทมแต่ไม่แน่ใจผมอาจจะมองผิดก็ได้เอาล่ะผมคิดว่าตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวลุยเลยมีงูไปจัดการกิฟฟินเราครับไหวโยสบายพี่มาคราฟไก่อาซีดกันดีกว่าจัดเลยครับได้3ครับผมส่วนแปลงปลูกผักนี่ก็น่าจะคราฟที่ตัวได้เลยแปลงใหญ่นะครับเราต้องการแปลงใหญ่ทั้งหมด3อันเหมือนกันไม่พอไว้ฮะดูแล้วน่าจะขาดเป็นหินกับไฟเบอร์โอเคผมฟาร์มหินก่อนจริงๆเราน่าจะต้องใช้ขวานของไก่อาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าไก่อาเรามีอะไรบ้างตอนนี้ไก่อาโอ้โหเรามีแต่ซิกเกิลนี่ว่าไม่มีแล้วขวานนะครับของไก่อาต้องเป็นขวานเหล็กธรรมดาอ๋อนี่มีอยู่นี่ว่าอ๋อมันไม่ได้ชื่อไก่อานี่มันชื่อเป็น Blast Hatchet เราต้องเอาดาเมจเยอะๆก็คืออันนี้อันนี้ฟาร์มได้เยอะแน่นอนตัวทุกคนนี่ไงเห็นไหม270ดูเสียงมันมุมเต็มเลยว่ะต้องระวังรอบด้านเลยนะตรงนี้ข้างหน้าเต่าเฮ้ยโอ้เต่าใส่มงกุฎตัวเรืองแสงเต่าอะไรวะเนี่ยเต่าการ์เดียนครับโอ้น่าสนใจมากไม่รู้จับได้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนผมขอส่งดูค่าสลบมันก่อนมันมีไหมถ้ามีค่าสลบก็คือจับได้โอ้ยค่าสลบ 3,400 เองอะไม่น้อยจังวะเนี่ยเดี๋ยวลองเว้ยลองชอบลองครับผม
จัดไปพี่ตาวเดินมาพี่สองดอกนี้ครับตอนนี้อ้าวเรียบร้อยอยู่เลยไม่จับง่ายจังวะเนี่ยโอ้ค่าอาหารเหลือศูนย์เลยเดี๋ยวผมลองใช้ไอ้นี่ยิงดีไหมไอ้ตัวลูกดอกนะครับลองซ้ำอีกทีนึงว่ามันลดค่าอาหารหรือเปล่ามันก็เท่าเดิมนี่หว่ามันอาจจะลดอยู่แล้วบ้างอ่ะตัวนี้กินเบอร์รี่สีฟ้าไปแล้วกันสีม่วงด้วยอ่ะสองสีเลยเรียบร้อยครับจับได้นะครับแบบสบายง่ายดายมากมันต้องใช้ที่ขี่การเดียนเต่าแน่คาร์โบเนมิดนะครับการเดียนเอาเรียนรู้ไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าผลิตได้เลยหรือเปล่าของการเดียนการเดียนในหน้านี้ไม่มีก็แสดงว่าต้องใช้โต๊ะคลามแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นของไกอาเอาละเราได้เวลากลับบ้านกันแล้วเฮ้ยเหลือไฟเบอร์อีกอย่างนึงลืมเลยผมต้องฟาร์มไฟเบอร์ด้วยรำคาญเสียงบัตรมาเธอร์มากเลยเดี๋ยวล้างโคตรเลยพวกนี้วุ่นวายร้องอยู่ได้อันนี้ก็มืดพอดีนะครับกว่าจะกลับไปถึงก็น่าจะตอนคืนเราเก็บไฟเบอร์ไปเยอะๆหน่อยตรงนี้มันมีพุ่มหญ้าเยอะนะครับฟาร์มง่ายฟาร์มถ้าโหมดฟาร์มสักครู่คุณผู้ชมโอ้แดดอย่างสวยแล้วก็รุนแรงนะครับสาดส่องมานะเพิ่มพลังให้กับชีวิตโอเคไฟเบอร์ประมาณนี้พอแล้วทีนี้ท็อปพอร์ตเมื่อกี้เราเตรียมมาได้เท่าไหร่เตรียมมาได้1อ่ะยังไม่พอครับต้องการอีก2เดี๋ยวต้องไปเดินปั๊มน้ำด้วยนะจัดมาอีก2พอดีไปได้เวลากลับบ้านกิฟฟินมันไม่น่าจะคีบเต่าได้หรอกผมจำได้ว่ามันน่าจะคีบได้แต่ตัวเล็กๆนะไอ้ตัวนี้คีบขวาเป็นการคีบแต่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่คีบได้ไหมไม่ได้ด้วยโอ้โหเสียดายเต่าอยู่พิกัดไหนเดี๋ยวต้องจำพิกัดไว้ก่อนโอเคอยู่เหลี่ยมนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาใหม่ยังไงมันกลับมากับเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาถึงที่เวิร์กช็อปของเราเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็เราจะหาแหล่งในการเพาะปลูกเราน่าจะไปปลูกข้างล่างดีกว่าไว้เดินน้ำสบายถ้าปลูกตรงนี้ลำบากแน่นอนเดี๋ยวมาดูดิว่าไอ้ไกอานะครับของเต่าที่มันเป็นการเดียนเฮ้ยไม่ได้เราต้องพิมพ์คาร์โบเนมิสน่าจะเป็นอันนี้นี่ไงขาดไฟเบอร์ครับเราเติมไฟเบอร์อีกอย่างเดียวได้เลยจัดไฟเบอร์ไปนี่ไงครับที่ขี่เต่าการเดียนโอ้โหพลังอาร์เมอร์อยู่ที่150โคตรดีเลยนะครับสุดยอดมากมีอะไรอีกที่เราต้องการเดี๋ยวต้องดูต้องเช็คไปก่อนอันนี้โคนอสกิฟเบิลเราขาดวิกโซนะครับวิกโซเราได้มาเพิ่มบ้างหรือเปล่าตอนนี้วิกโซมีแต่ว่าไม่พอครับผมที่ตัวกิฟฟินก็คาดว่าไม่น่าจะมีเอาละไปทำแปลงพ่อปลูกด้านล่างกันดีกว่านี่เลยตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้ดิ่งลงมาอย่างไวเว้ยเดี๋ยวอย่าให้มันติดหาดมากเกินนะครับถ้าติดหาดมากเกินนี่จะมีปัญหาคือมันอาจจะแบบปลูกพืชผักผลไม้ไม่ได้นี่เราจะพ่อปลูกเห็ดที่ใช้ในการจับไดโนเสาร์เจ๋งมันน่าจะจับได้หลายตัวนะมันไม่น่าจะจับเฉพาะโดโดเล็กแล้วครับอันนี้โอเคกินน้ำให้พร้อมกินอีกต้องกินเยอะๆเว้ยแล้วก็ใส่ซีดกันเลยซีดนี่จัดไปครับแล้วก็เรามีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับปุ๋ยมันชื่อว่าอะไรแล้ววะเนี่ยปุ๋ยอ๋อนี่อยู่นี่มาใส่ไปเลยครับแปลงละ2ก้อนน้ำตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่ฝนมันตกพอดีถือว่าโคตรดีมากเลยเนี่ยจัดมาแล้วก็ซีด1อันโอเคเติมเข้าไปเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นี่เริ่มโตแล้วเว้ยเริ่มมีต้นขึ้นมาแล้วนิดนึงแต่ว่าพันธุ์นี้คงจะไม่น่าจะเจริญเติบโตเต็มที่มั้งถ้าเจริญเติบโตเต็มที่จริงๆผมน่าจะต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อใช้ในการจับโดโดเล็กก่อนจะไปจับโดโดเล็กเราต้องดูก่อนว่ามันใช่ที่ขี่หรือเปล่านะครับทุกคนโดโดเล็กตอนนี้มีอะไรเนี่ยโพรเมเทียสอิเล็กทริกอ๋อไม่ใช่โพรเมเทียสโพรเมียสนะครับแล้วก็มีธาตุพิษธาตุไฟอ๋อมี3ธาตุนี่ว่ามีพิษมีสายฟ้าแล้วก็มีไฟครับโอเคประมาณนี้ผมว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับแอนนิลากิอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนธาตุกันเล็กน้อยเราต้องไปหาเฟรนลี่โดโดเล็กก่อนผมจำได้ว่ามันอยู่ในเกาะนี้แหละวันก่อนเดินผ่านมันอยู่เดี๋ยวต้องบินหาดูก่อนข้างหน้าเป็นไพร์แล้วก็มีลิงโหดนะครับอุ๊ยกิฟฟินดำอุ๊ยอะไรเนี่ยสายพันธุ์อะไรเนี่ยอาเป็นดอนเป็นกษัตริย์ไม่ใช่กิฟฟินยังไม่ตายกิฟฟินคือการเดียนอ๋อเป็นการเดียนนี่เองการเดียนนี่มันจะโหดกว่าตัวปกติไหนโดโดเล็กเฟรนลี่วะเนี่ยหรือว่ามันจะอยู่อีกทิศนึงตรงนี้ก็ไม่น่ามีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาก็ได้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพืชผักผลไม้นะครับเห็ดที่เราปลูกไว้โตครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งครับคุณผู้ชม
เอาละครับคุณผู้ชมครับในที่สุดครับต้นเห็ดของเราก็โตเป็นที่เรียบร้อยครับผมปรบมือให้กับความพยายามที่ยืนอยู่ตรงนี้มา5วัน5คืนนะครับนะได้มาแล้วเรียบร้อยครับนี่ไงเห็ดนะครับไก่อามัชชูมโอเคได้3อันพอไปเนี่ยนะครับผู้ชมโอ้โห3อันจะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้าเฮ้ยทำไมอันนี้ได้เห็ดแล้วปกติเฮ้ยบ้าแล้วอะไรวะพอเก็บแล้วมันจะเหี่ยวแต่อันนี้แม่งดันเป็นเห็ดแลปกติไม่ได้ไก่อาไก่อาได้มาแค่2เวรกรรมจริงๆเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาโดโดเล็กก่อนนะครับลองบินวนด้านนี้ก่อนเมื่อกี้ด้านนู้นผมไปดูแล้วมันไม่มีนะบินครับบินครับรีบหาเลยต้องหาได้เลยว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวที่โหดอะไรมากมายเราจะเริ่มจากที่เกาะนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเกาะนะครับตอนนี้ข้างล่างไม่มีแต่ตัวแดงๆเยอะอยู่เฮ้ยไอ้นั่นมาเกิดใหม่อีกแล้วไม่น่าจะมีมั้งก่อนนี้หรือว่าเราจะไปเจอที่เกาะฝั่งนู้นก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราก็เล่นกันหลายพาร์ทแล้วก็ไปกันมาหลายที่มากๆเลยนะครับข้างล่างแอร์ดรอปเขียวไม่เอาครับถ้าเป็นม่วงจะเอาอยู่สีเขียวไม่เอาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้แทนก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะอยู่แถวๆนี้นี่ไงเห็นแดงๆแวบๆอยู่ในนู้นน่ะใช่มันหรือเปล่าวะตรงนู้นน่าจะเป็นแกะมากกว่าไม่น่าใช่ไปต่อครับทุกคนข้างล่างตัวนี้ไอ้นี่เป็นกรงเล็บไม่ใช่อีกโอ้โหทุกคนครับหลังจากที่ตามหาโดโดเล็กมานานนะครับก็หาไม่เจอจริงๆว่ะเนี่ยหาตั้งแต่เช้ายันมืดเลยครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจับตัวอื่นแทนก็แล้วกันผมขอจับเป็น3ขาวตัวเมซ่าตัวนี้แทนนะครับหาไม่เจอพออุปกรณ์ครบแม่งเสียหายเฉยเลยผมว่าผมไม่น่าจะจำมันผิดมันน่าจะเกิดที่เกาะก่อนนี้แหละแล้วก็น่าจะเกิดแถวๆนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันน่าจะโดนฆ่าแล้วก็บวกกับเรามาสร้างแคมป์สร้างอะไรมั้งมันก็เลยเกิดไม่ได้ครับทีนี้จับ3ขาวตัวนี้เลยอัดใส่หัวไปก่อนครับอูวิ่งมาแล้วเว้ยท่าทางจะดูอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวโบล่าก่อนเลยครับโบล่าก็จะพอล็อกได้อยู่ตีแน่หยุดไอ้หนูเรียบร้อยโอ้โหเจอนี่อยู่เลยโคตรดีครับถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยในมอดอันนี้ได้ดีมากเพราะถ้ามันตามเรามาได้นี่หลานจะจับมันลำบากเฮ้ยทำไมมันยังไม่สลบอีกวะเนี่ยเจ้าเจ๋งเกินไปแล้วไอ้หนูเดี๋ยวลองส่งดูค่าสลบหน่อยมีหรือเปล่าโอ้ค่าสลบ 18,000 แต่ขึ้นน้อยมากเลยแสดงว่าลูกดอกที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะต้องใช้เกือบๆหมดนะครับเพื่อจับเมช่า3ขาวครับผมมาได้หมดแล้วจริงๆเราไม่ต้องใช้โบล่าก็ได้ตัวเนี้ยไม่ใช่จะเก่งอะไรมากมายครับมาโอเควิ่งหนีแล้วแสดงว่าใกล้แล้วเลยตามยิงอัดใส่โอเคล่วงดิเพื่อนล่วงดิไม่ล่วงเว้ยเฮ้ยได้อยู่เว้ยค่อนข้างอึดนะครับเรียบร้อยครับผมตัวนี้เลเวล46มันก็เลยอึดนิดนึงอุ้ยเลือดมาเดิมๆ 12,600 เยอะอยู่น่าจะกินเบอร์รี่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราใส่เบอร์รี่กันเลยใครก็ตามที่โดนลูกดอกพาราดอนนี่ค่าหิวนะครับมันจะลงเยอะมากนี่เรียบร้อยครับเมช่าไทเซราท็อปน่าจะต้องผลิตที่ขี่มันมาใหม่แน่ๆเลยนะตัวนี้พิมพ์ไทไปเลยครับเมช่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ๆอันนี้อ๋อเป็นของพาราดอนจริงด้วยครับใช้พาราดอนโซด้วย2อันเราน่าจะมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคราฟที่ตัวหรือว่าคราฟที่โต๊ะมันนะครับตอนนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อคราฟที่ตัวได้เลยโอเคดีอยู่ช้าพอดีเลยนะครับนี่ใส่ที่ขี่ตามเขาโอ้โหเลือดเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าโหดแน่ๆไม่มีลูกฟันขึ้นด้วยแสดงว่าไปโดนใครกัดมาแน่นอนเลยมันมีลูกฟันขึ้นอยู่สปีดผมว่าเหมือนกับ3เขาออฟฟิเชียลเลยนะพอๆกันนะครับแต่ว่าดาเมจอะไรเยอะกว่าดาเมจมา300แต่สปีดตรงนี้ขึ้นมา 200% แต่เมื่อกี้ลองวิ่งดูก็พอๆกันนะลองฟาร์มดูก่อนฟาร์มเป็นไงบ้างฟาร์มได้อยู่ครับแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้นี่ว่าฟาร์มไม่ได้เมื่อกี้มันไปโดนโดโดมก็เลยดีดของมาแล้วก็การที่ขวาเป็นการวิ่งพุ่งครับผมชาร์จพลังได้เดี๋ยวลองพุ่งใส่บอนโต้สีแดงด้านนู้นไปนี่ยังไงสู้กับ3ขาวตัวเก่าผมไม่ได้เพราะตัวนั้นมันอัพไปแล้ววิ่งมาครับวิ่งมาครับจะถึงหรือเปล่าเนี่ยลองชนดูครับปึ้งเข้าไปครับโอ้ไม่เป็นไรโอ้แต่ว่าดาเมจโคตรแรงอ๋อมันเป็นสายฟาร์มนี่ว่าคือพอมันฆ่าได้เนี่ยมันฟาร์มเนื้อได้ครับตัวนี้ไม่ใช่การฟาร์มเบอร์รี่มาตีแน่อัลโลฟอสเซนทำเป็นเก๋ามึงตัวนี้กูอัพมาอย่างดีไว้เฮ้ยอุ้ยๆๆอะไรเนี่ยอ้าวเดดฟูลอีกัวโนดอนโอ้โหมาตีเราก่อนเฉยทีนี้ต้องอัดสปีดไปอีกสปีดสัก 1,000 นึงเว้ยดูนี่ว่าจะไลวูขนาดไหนครับตัวนี้แล้วก็ที่เหลือดาเมจ 3,500 ครับขึ้นไม่ค่อยเยอะโหพอ 1,000 แล้วโคตรไวเออมันต้องแบบเนี้ยอันนั้นใช่แกลลี่หรือเปล่าแกลลี่แรปเตอร์ไหมเนี่ยนี่วิดเข้าไปเออเรียบร้อยนี่ครับหูด้านนู้นตัวอะไรเขียวๆแดงๆนี่มันแบบฉายไกลขนาดนี้เลยอ่ะการแสดงรัศมีโคตรไกลเฮ้ย
โอ้โหรังสีอันตรายอุ้ยโดนอัลฟาแกลลี่แรปเตอร์จะสลบไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับถ้าสลบอาไม่ขึ้นเท่าไหร่ด้านหลังอะไรเนี่ยดีโลมาได้หมดได้หมดจัดบัวครับฆ่ามันไปให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวที่อยู่ที่พื้นบางทีเราจะเจอเป็นโดโนเล็กเฟรนลี่ก็ได้เพราะจังหวะเราบินนะครับบางทีเรามองไม่ค่อยเห็นเฮ้ยผมจำได้ว่าไอจุดนี้ผมเคยจับวูเฟอร์ลีนไว้ดีกว่าแล้วก็ข้างหน้านี่นกเราเดี๋ยวมานี่ก่อนอุ้ยดีวายเป็นกษัตริย์โอ้โหยังสวยเมื่อกี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นกิฟฟินผมเลยไปฆ่าเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นแบบเป็นกษัตริย์ผมไม่ฆ่าแน่นอนแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยแก่เทพอู้มีรังสีดำๆด้วยครับมันตีเราไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนครับอุ้ยชื่อว่าแบลดชื่ออย่างเท่เลยว่ะมีค่าตลบไหมเนี่ยแต่ถึงมันมีค่าตลบมันก็ไม่น่าจะจับได้นะไอ้แก่ตัวนี้ค่าตลบ 7,480 แต่ยังไงผมก็ต้องลองอ่ะลองดูลองยิงไปก่อนครับหนีครับแสดงว่าใกล้ล่วงแล้วอาจัดไปอีกหนึ่งดอกมาเฮ้ยอันนู้นอะไรอ๋อนุกาชานี่ว่ากาชามาเกิดใหม่ครับมีหมากระโดดด้วยหมามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งปกติตรงนี้มันไม่มีหมานี่ว่าอุกาชาตายทันทีครับเฮ้ยแล้วก็แกตัวนี้จับได้ด้วยกินไรเอ่ยกินเบอร์รี่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวลองดูเบอร์รี่กินไหมเอ่ยใส่เบอร์รี่เข้าไปครับตอนนี้เบอร์รี่ไม่กินปกติไอ้แกนี่มันกินเค้กนี่ลองเห็ดก็ไม่ได้เดี๋ยวลองเนื้อดูดิเผื่อเปลี่ยนเป็นกินเนื้อเผื่อเปลี่ยนรสนิยมนะครับอ้าวเรียบร้อยเสือกแดงเนื้อจริงด้วยดูเลือดตั้ง 12,000 ขึ้นขี่ได้เลยขึ้นขี่ได้เลยอีกโอ้โหสปีดยังไวว่ะนี่แค่เดินนะเนี่ยดูวิ่งโว้ยังไวถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างโอ้โหมีท่าหัวโขกเป็นพลังแสงนะครับการคลิกขวามีแสงออกคลิกซ้ายธรรมดากดซีไม่มีอะไรสเปซบาร์มีไหมเอ่ยสเปซบาร์เวลากดแล้วมันจะกระตุกนะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเอาละเรามาบู๊กับพวกหมาเอามาหมาเอามาจัดไปนี่โขกหัวไปครับเสร็จไอ้แบลดตัวนึงที่เหลือนี่โดนไอ้หมาเราเล่นความเนื้อได้หรือเปล่าเอ่ยความเนื้อไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมเล่นแกะต่อเดี๋ยว3ขาวแล้วให้มันมารอตรงนี้ดีกว่าแกะตัวนี้โคตรเท่เลยนี่ขนาดมาเดิมๆแม่งยังพลิ้วขนาดนี้3ขาวสปีด1ทันยังไม่ทันเลยนะเฮ้ยเหมือนจะบินได้เหรอเป็นแกะบินได้นี่หว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกําลังลอยอยู่แสดงว่าสเปซบาร์คือการบินเดี๋ยวลองโยกหน้าอ๋อมันเป็นแกะบินได้แล้วสเปซบาร์อีกทีนึงนะครับเป็นการลงจอดโอ้โหสุดยอดไปเลยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันกินจั่วนิดนึงใส่เนื้อไปอีกเอาละนี่เรียบร้อยครับหายหิวแล้วครับโอ้โหแกะบินนะครับตัวแรกของโลกนะครับอยู่ที่ผมเองเอาละก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะทิ้งท้ายไว้ที่นี้ก่อนนะครับผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ